the 6'3" Grand Champion. Let's hear for the Nagon Norin Jalan Lun. Let's hear for Champ Extra Cold Film. เราเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการแล้วครับแชมป์ชนแชมป์นะครับแชมป์ฟิล์มรองแสงเอ็กซ์ต้าโคลนกับคุณเขาจากเมืองกระเปิดจังหวัดระนองนะครับจะเจอกับธนกรนรินทร์เจริญเลิศหรือว่าบ้านเพชรเดิมนะครับจอนสอกขมังเวชจากบุรีรัมย์62กิโลกรัมครับนะครับกลับมาอีกครั้งในภาคใหม่พร้อมกับชื่อใหม่ครับธนาบ้านเพชรวันนี้เปลี่ยนครับมาเป็นธนกรนรินทร์เจริญเลิศครับชื่อจริงชื่อนายรังสรรค์อุ่นสันครับจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันวัย29ปีครับจอมเก๋าเลยครับจอมสอบขมังเวชฝากผลงานใน3ไฟล์ล่าสุดเอาไว้ครับชนะถึง2ครั้งแล้วก็แพ้เพียง1ครับแพ้ในนัดที่ก่อนหายไปนั่นคือแพ้กับวันมาริโอ้ฮวนมาติจะให้มวยนั่นเจริญเลิศครับเป็นแชมป์มวยไทยแต่เชือกรุ่น60กิโลกรัมวันนี้เขามาเจอกันอีกหนึ่งแชมเปี้ยนครับเปิดศึกแชมป์ชนแชมป์ครับกับขุนเข่าเมืองกระเปิดกับแชมป์ฟิล์มกองใสเอ็กซ์ตาโคครับนายนาทีสิทธิรักษ์ครับจากเพชรกระเปิดจังหวัดระนองปัจจุบันวัย22ปีครับนักชกรุ่นน้อง3ฟอร์มหลังครับแพ้2ชนะ1นะให้กับธนาอินทรีน้อยชากี้บ็อกซิ่งครับในไฟล์ล่าสุดเป็นแชมป์มวยระดับเชือกรุ่น59กิโลกรัมครับจากค่ายมวยมอปูนาในบนคนขอนแก่นลูกศิษย์ของคุณสหมิตรภูวนาครับเป็นเล็กเป็นน้อยของธนกรหรือว่าบ้านเพชรนะครับคุณสุเวชินครับแกเป็นคนที่รักและก็เคารพศรัทธาในหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็มีคุณแผนก็เรียกคุณแผนผงพลายกุมารของหลวงปู่ทิมติดอยู่ที่มงคลตลอดทุกไฟครับจอมขมังเวชนะครับส่วนผู้ที่เป็นของมงคลครับคุณออสครับแสนศึกพอรุ่งสวัสดิ์ครับนะค่ายออแสนศึกครับให้เกียรติที่เป็นของมงคลให้กับบ้านเพชรครับหรือว่าธนกรส่วนมุมแดงครับคุณสามิตรภูวนาครับขอมงคลให้กับเจ้าแชมป์ครับแชมป์4แชมป์8ยกครับนี่นะครับต้องบอกว่าแชมป์8ยกจริงๆครับใช้เวลาถึง8ยกนะครับกว่าจะคว้าแชมป์มาครองไม่ว่าจะไปรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงครับต้องบุกบ่าฝ่าธงครับถึง8ยกครับต้องบอกว่าฝ่าดงแข้งดงหมัดดงเข่าของผู้ต่อสู้นะครับแชมป์นี่คือแชมป์จอมอึดนะครับจอมพลังวันนี้มาเจอกับจอมเก่าครับข้างหลังของธนกรนั้นปักสักว่าคุณแผนหลวงปู่ทิมครับโอ้โหอาจารย์รักแล้วก็ชื่นชอบจริงเลยครับต้องบอกว่าศรัทธาแล้วครับความศรัทธาความเชื่อนั้นเป็นของคู่กันของมนุษย์แล้วครับยังมาถึงบัตร1 2ความเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงครับจอมสอบกำลังเวทครับธนกรหรือว่าบัตรเพชรนี่แหละครับเดี๋ยวดูกับวงในกับเจ้าแชมป์แข็งแรงแข็งแกร่งเหลือเกินดูนี่วัดกันระหว่างเข้ากับศอกนะครับธนกรนั้นมีศอกที่อันตรายในขณะที่แชมป์นั้นมีเข้าที่แข็งแรงแข็งแกร่งประเภทที่ตีได้ทุกท่าเลยครับแชมป์แล้วโกงไวด้วยครับแชมป์ตบซ้ายเปิดขวาว่ากันว่ามวยเข่านั้นต้องแก้ด้วยมวยศอกกับมวยหมัดแล้วก็มวยหมัดกับมวยศอกนั้นต้องแก้ด้วยมวยเข่าเหมือนกันนี่ก็ไม่มีบรรจงบรรยางเลยครับมันมีสูตรที่ตายตัวครับมวยไทยขอในสิ่งโอ้ยดึงก่อนครับธนแชมป์นะครับมาเล่นเข่ากับแชมป์นี่ต้องบอกว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับอยากจะทิ้งกระบัดขวาเลยครับธนกรนะครับไล่ต้อนแทงด้วยซ้ายครับแชมป์ขยับหลวมมาเจอที่แชมป์พยายามจะขยับเข้าหาบ้างอยากจะเล่นงานฐานล่างก็เจอนี่ครับลูกพี่ถึงสวนได้หมัด1 2แล้วลงล่างเช็คระยะนะครับเช็คช่วงล่างก่อนนะครับศอกขวาโอ้ยพยายามจะบวกเลยครับโดนแล้วครับไม่ยังไม่โดนแต่ดูท่าทะลุของแชมป์ครับ
แกเปลี่ยนเข้ามาทิ้งหมัด1 2ธนกรพยายามจะกดแขนไว้ก็จังหวะจะแทงบริเวณต้นขาแกดึงหลบได้ครับรู้ทันไปหมดเหมือนกันครับแชมป์กลับมาไปฟัน1 2แล้วพยายามจะเสียบด้วยเข่าซ้ายแล้วครับแชมป์รู้นะครับว่าลูกพี่นั้นจะเล่นงานฐานล่างก่อนโอ้โหแทงซ้ายครับทิ้งด้วยหมัดขวาอ้าวมาแล้วครับเราจนได้ครับหนักจริงครับโอ้จังหวะเช็คช่วงล่างครับพอมีอาการแกมปีก็ใส่ทันทีเลยครับธนกรโอ้ยโดนทีเดียวเท่านั้นแหละครับเป็นผลเลยครับแล้วเมื่อกี้หมัดสองเติมเข้าไปทีครับหลบแล้วเอ้าเฮ้ยเป๊ะครับโอ้โหเป๊ะครับโอ้โดนจนได้ครับโอ้สองทีถึงนับเลยครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่เสียทรงเสียเหลี่ยมเลยครับเอาละครับพยายามจะลุยเข้าไปธนกรนั้นเลือกนะครับเลือกนะครับลองกันเตะโดนอีกแล้วยังมาหาซ้ำเข้าไปฟันด้วยศอกอีกทีนับที่สองมาเลยครับโอ้เหลือเชื่อครับโอ้โหขาสั่นอยู่เลยครับโอ้กระเพกครับต้องกระโดดครับระฆังช่วยครับโอ้โหหมดยุ่งสักก่อนครับพักกันเดี๋ยวเดียวครับทั้งโรงงานวัสลีเลยนี่ครับดอกแรกครับเห็นผลเลยครับโอ้มาทีเดียวนี่ต้องบอกว่าใช้การได้ครับหมดเลยครับนับเลยครับต้องบอกว่าเสียศูนย์เลยครับดูครับแม่เสียการทรงตัวต้องชื่นชมว่าเป็นมวยที่เตะได้แรงจริงครับด้านธนกรครับหรือว่าบางเพชรท่อนที่2ครับแชมป์พยายามจะเปลี่ยนเข้าหาแล้วครับท้าดวลชวนแรกโอ้โหแค่แค่ขยับครับโอ้ยเอาอีกทีครับโอ้มาอีก1นับแล้วครับโอ้โห2ยก3นับเลยครับเอาครับนับที่3ครับถ้าเป็นนับแรกของยกนี้ครับเลือกแล้วครับธนกรเลือกนะครับอาศัยลูกเก่าหลอกล่อทิ้งหมัดแล้วเจาะล่างตามสูตรตามสไตล์เลยครับไม่รีบร้อนนะครับเอาอีกครับโอ้ไม่ไหวแล้วครับจุติเลยครับแย่บนได้เสียจังหวะก่อนแล้วก็ลงล่างครับเขากลับมาภาคใหม่ชื่อใหม่ด้วยชัยชนะเลยครับโอ้โหโอ้เปิดศึกแชมป์ชนแชมป์ก็เอาชนะน็อกเลยครับต้องบอกว่ายังเก๋าครับสุดยอดจริงๆครับทางด้านบังเพชรครับหรือว่าธนกรณรินทร์เจริญเลิศครับเจ้าของแชมป์เดอะแชมเปี้ยนโอ้โหทำแล้วไม่โอ้ดูครับโดนครับนี่ครับเลือกขานี่ลงถึงพื้นปุ๊บนี่เจ้าบังเพชรหรือธนกรแกสับทันทีครับครับพวดเลยครับจังหวะตำรวจกับเจอเสยเข้ามาอีกทีจังหวะตามน้ำครับโอ้ดูครับแล้วนี่เลือกเลยครับนี่ครับไม่ไหวแล้วครับกรรมการต้องโบกมือเลยครับชุดนี้สวยงามจริงๆครับปานเพชรดูครับซ้ำเข้าไปครับ Gentlemen after the two round faction and the winner by way of technical knockout Blue Corner ชนะก่อนนรินทร์